วัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแห่งรอยยิ้มครับ I can see your voice Thailand นักร้องซ่อนแอบวันพุธครับ2ทุ่ม5นาทีเจอกันเจอพี่ลิงนะครับสนุกสนานหัวเราะแน่นอนครับผมนอกจากมีเรา2คนครับมีนักสืบอีก5ท่านปรบมือสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตูนพี่เป๊กกี้พี่อุ่นครับโอ้โหอะไรอะอะไรแต่งตัวอะไรอ่ะอ้าววันนี้เราเล่นโนยนี่อ๋อเป็นเด็กไปเขาบอกวันนี้ซุปตาเป็นขวัญใจวัยรุ่นแล้วก็เลยแต่งตัวแบบเป็นเด็กๆมาไงโอ้ยหน้าเป็นกะด้วยอ่ะอ้าวไม่รู้หรอหน้ากระฟ้าข้ากระเทยไงไอ้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีเด็กไม่จริงหรอกอันนี้เด็กไม่จริงเด็กปลอมทำไมอ่ะเด็กจริงเนี่ยก็ต้องมีนมดูดทำไมอ่ะคุณมีอะไรให้ดูดหรือเปล่าฮะถ้าไม่มีอะไรดูดอ่ะมาดูดของอุ่นก็ได้อ้าเอาจริงนะแต่ไอ้มันเขินต้องหลับตาอ้าปากก่อนแล้วอุ่นจะรู้จักว่าฉายามะตูมดูดไม่ปล่อยเป็นยังไง1 2 3โอ้ยอะไรไม่ดูดขวดนมอ่ะเอาก็เป็นเด็กเขาต้องขวดดูดขวดนมคิดอะไรกันเนี่ยไม่เอาอ่ะไม่อยากดูดจากขวดอยากดูดจากกอกอ่ะวันนี้นะเป็นซุปตาของเราน่ารักมากเลยนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้คิวมารายการเราสักทีครับผมซุปตาของเราในวันนี้ครับซุปตาสาวเสียงดีมากลีลาขอเสียงปรบมือกับน้ำชาชีรนาทศวรรษที่เราขอเข้าไปนะครับคิวไม่เคยได้นะฮะเนี่ยในสักทีกว่าจะได้พอจะได้นะครับเขาก็จะมีผัวซะแล้วนะครับผมกับไมทีคือจะแต่งงานแล้วนะแต่งงานแล้วอ่ะเร็วๆนี้แล้วใช่ไหมเร็วๆนี้ค่ะแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยขอบคุณมากค่ะดูยังไงเสียงเพราะเสียงเพี้ยนเราแยกยังไงก่อนอาจจะใช้เซนจากแบบว่าคือถ้าจะพอจะดูออกนะว่าคนไหนน่าจะเพี้ยนคนไหนน่าจะอันไหน acting อันไหนจริงแล้วก็อาจจะต้องแยกจับผิดแฟนได้ไหมเราเคยจับผิดแฟนเราไหมว่าไอ้คนไอ้ตอนเนี้ยมัน acting หลอกเราอยู่เมื่อนานบอกว่าเอ้ยไม่ฉันไม่ได้ไปมาเนี่ยพอจับได้ไหมพอรู้ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่เคยจับอะไรใครได้เลยปรึกษาเมียกันพลอยใช่ไหมใช่พลอยจับผิดผัวได้ตลอดเลยครับผมเลยไปไหนไม่ได้ผมเป็นคนรักครอบครัวพูดตะกุกตะกักอันเนี้ยแหละเนี่ยเลยอันเนี้ยอันนี้คือแบบชัดเจนมา
ไงไม่จำผิดสิทำไมตัดอย่าจำผิดสิตัดต้องผิดอ่ะนี่ไงรักครอบครัวโดยปริยายเพราะไปไหนไม่ได้เก็บคนเสียงเพราะเอาไว้ฟีเจอริ่งนะครับเพื่อภารกิจสำเร็จถ้าพร้อมแล้วประจำที่เลยใช่ถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับนักร้องปริศนาทั้ง7หมายเลขไอ้ยะโอ้ยขึ้นเลยดูจากการแต่งตัวแล้ววันนี้สนุกสนานแน่นอนเช่นเรามากเรามากถ้าคนไหนเป็นนักร้องเสียงเพราะข้อมูลจะเป็นข้อมูลจริงทั้งหมดครับแต่ถ้าเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนข้อมูลอาจจะจริงหรืออาจจะไม่จริงก็ได้เช่ฮะเดี๋ยวลองดูจากข้อมูลนะครับว่าเขาทำอาชีพอะไรกันบ้างคนแรกครับนักร้องปริศนาหมายเลขหนึ่งครับคุณแม็กซ์อายุ28ปีครับเป็นพ่อค้าอาหารตามสั่งครับนี่ตามสั่งนักร้องปริศนาหมายเลขสองครับคุณมุกอายุ22ปีครับเป็นนักเจ็ตสกีเฮ้ยออกแนวนักกีฬาเฮ้ยมือก้านพอได้นะผิวผิวนะนักร้องปริศนาหมายเลขสามครับคุณปุ๋ยอายุ30ปีครับเป็นเภสัชกรเภสัชกรสั่งยาMV น้ำชาเลยชุดนี้ใช่ปะชุดเป๊ะมากนักร้องปริศนาหมายเลข4ครับคุณหมูอายุ28ปีครับเป็นมือกลองเฮ้ยมือกลางกำยำนักร้องปริศนาหมายเลข5ครับคุณมาร์คเกอร์อายุ28ปีเป็นพ่อค้าข้าวมันไก่ครับเฮ้ยเฮ้ยโคตรเฟี้ยวเลยนักร้องปริศนาหมายเลข6ครับคุณเบสตี้อายุ22ปีเป็นนักแสดงซีรีส์เกาหลีซีรีส์เกาหลีไม่ได้เป็นซีรีส์ของคนไทยอ่ะดิซีรีส์เกาหลีนักร้องปริศนาหมายเลข7ครับคุณโอ๊ตอายุ24ปีเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลเฮ้ยอะไรรู้จักเหรออะไรอะไรรู้จักเดี๋ยวหยุดตรงนี้หยุดตรงนี้ข้ามไปเราต้องทำงานแบบมืออาชีพเราไม่ข้ามอยู่แล้วเราจะไม่เอาอดีตมาทำให้ทำงานไม่ได้คุณรู้จักหมายเลข7ได้อย่างไรเรารู้จักในกองละครกองภาพยนตร์พี่โพสเฮ้ยทำไมต้องถูกประกาศล่ะคุณรู้จักอย่างเดียวหรือคุณสนิทสนมด้วยเรื่องนี้ตูไม่ขอตอบให้น้องเขาตอบดีกว่าครับเฮ้ยอยากดอกวันเล่อีกรอบไปทีละคนครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข1มาครับคุณแม็กซ์ครับอายุ28ปีเป็นพ่อค้าขายอาหารตามสั่งนะครับที่หน้าตาดีคอยมาช่วยคุณแม่ดูแลร้านแทบทุกวันเลยจนทำให้มีสาวๆมานั่งกินที่ร้านอยู่บ่อยๆผมว่าเขาผัดไม่เป็นว่ะเป็นเหรอทำไม่อร่อยทำไม่อร่อยใช่ไหมจนคนมากินโอ้โหทำหน้าเบ็ดปากหน้าเจ๊มังมากอ่ะน้ำตาคลอจริงด้วยเพิ่งหลังเอาเขาถามว่าเอาไหมเอาไหมเอาก็มาดีครับไอ้พวกหัวเป็นพ่อค้าขายอาหารตามสั่งเหรอคะอย่าเป๊กจะต้องตามไปไกลแค่ไหนถึงจะสั่งหัวใจคุณให้มารักกันได้อะคะโอ้ยดิฉันไม่ได้ดูเสียงคุณเลยค่ะดูแต่ acting อีกคนข้างหลังจริงๆน่าแย่มากอะตอนกินน่ะแต่เป๊กก็มั่นใจว่าคนทำอาหารส่วนใหญ่นะคะเขาจะอารมณ์ดีค่ะเสียงเขาก็จะดีไปด้วยทำไปด้วยร้องไปด้วยเนี่ยอาหารก็ออกรสออกชาติเป๊กก็เลยคิดว่าเบอร์หนึ่งนะคะร้องเพราะค่ะถ้าว่าจากเมื่อกี้ที่เขาซิงมันมีความแบบเอ๊ะไม่จริงหรือเปล่าที่เขาร้องมาหนึ่งแอ๊ะแน่นะดูเกรงๆดูแบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเวลาคนร้องเพลงต้องเป็นช่วงเวลาที่แบบต้องไม่เกรงเลยเราต้องแบบ blues up ต้องทุกอย่างอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอาจจะเพี้ยนหรือเปล่าใช่ไหมอาจจะเพี้ยนค่ะเพี้ยนนะเดาว่าเพี้ยนไว้ก่อนนะครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข2มาครับคุณมุกครับอายุ22ปีสาวน้อยที่ชื่นชอบกีฬาทางน้ำนะครับและทุกครั้งที่เธอว่างมักจะไปขับเจ็ตสกีเล่นครับเป็นกีฬาที่เธอชอบมากที่สุดนั่นเองนี่เฮ้ยขับเป็นจริงว่ะขับได้จริงโดดตีลังกาเฮ้ยถึงขั้นนั้นเปล่าทำไมขับเจ็ตมันดูเบาๆเบาๆไปหน่อยเปล่ามันไม่มีโชว์เลยเนาะไม่มีโชว์เลยอะเหมือนขับเที่ยวเล่นในบึงตะโก้บึงตะโก้ไม่น่ามีตะโก้โบราณมากจ๊ะจ๊ะ
น่าจะมาหลอกเราฮะอย่างที่พี่ลิงพูดอ่ะคือคนที่เขาขับเจ็ตสกีเป็นจริงๆอ่ะเขาต้องมีความโชว์มากกว่านี้มีความขี่โต้คลื่นมากกว่านี้แต่นี่เขาขี่เหมือนขี่ในบึงปกติอะฮะมะตูมเลยมีความรู้สึกว่าไม่น่าใช่อ่ะอาชีพหลักเขาน่าจะเป็นงมเก็บผักตบชวาริมเจ้าพระยาก็ดูถูกคนเราไม่เชื่อเรามีความรู้สึกว่าหมายเลข2น่าจะมาหลอกเราชานักร้องเสียงเพี้ยนแน่นอนวันนั้นมันอาจจะไม่มีคลื่นก็ได้มั้งลักษณะการร้องน่ะมันมียาวมีสั้นมีการที่อารมณ์ของสายตามันสื่อออกมานะคะคิดว่าหมายเลข2น่าจะมีโอกาสเพราะได้ค่ะคือคนที่ร้องเพลงเก่งเนี่ยจะต้องมีเนื้อแก้มนิดนึงอันนี้จากส่วนมากนะคะแล้วเขามีความแบบหน้าเขามีแบบแก้มๆนิดๆแก้มเยอะแล้วดูเป็นคนแข็งแรงรเพราะฉะนั้นปอดเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อท้องอะไรเงี้ยอาจจะแบบทำให้แบบเปล่งเสียงออกมาได้ค่ะคิดว่าเพราะค่ะเพราะครับพักสักครู่แล้วกลับมาสืบคลิปกันต่อช่วงหน้าครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข3มาครับคุณปุ๋ยครับอายุ30ปีครับเป็นเภสัชกรประจำร้านขายยาเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์อาการของลูกค้านะครับและสามารถจัดยาให้กับลูกค้าได้ถูกโรคเสมอโอ้ยเหมือนปวดท้องผู้ชายเฮ้ยๆโอ้กินจริงโอ้กินเลยอ่ะปึ๊บนี่ดีใจอ่ะหายแล้วก็น่าจะใช่นะแต่ร้องเพลงเพราะไหมเท่านั้นแหละจบคุณปุ๋ยคนนี้นะครับผมบอกเลยว่าจากประสบการณ์การทำรายการอุลตร้าแมนของผมโอ้มันเกิดชื่อรายการด้วยเขาถ่ายซึ่งออนแอร์ทุกวันอังคาร2ทุ่มช่องโต๊ะกลมเนี่ยผมได้เจอคนเยอะมากครับผมจะมองออกเลยว่าเฮ้ยคนนี้ทำอาชีพอะไรซึ่งน้องปุ๋ยคนนี้เป็นเภสัชกรจริงๆตอนที่อยู่กับลูกค้าครับคนไข้เนี่ยเห็นถึงความห่วงใยจริงๆเลยแล้วดูเขาแต่งตัวมาเป็นแบบน้ำชาเลยถ้าได้ร้องเพลงฟิชเชอร์ลิงกันเนี่ยบอกเลยว่าลงตัวมากคุณปุ๋ยคนเนี้ยเป็นนักร้องเสียงเพราะแน่นอนครับอันดับแรกชอบชุดมากเลยค่ะครับ ทำให้นึกถึงตัวเองเมื่อเกือบ10ปีแล้วคุณใส่ไปได้ไงฮะตอนนั้น ใช่สไตล์อะไร มันเกือบ10ปีแล้วไงมันจะตายทางจริงว่าก่อนฮิตมากแล้วมีก่อเอี๊ยแปะที่หน้าผากคือไม่เข้าใจคืออะไรเป็นผมปลอมด้วยนะแต่ก่อนแปะไว้ตลกมากแต่ว่าเพี้ยนแล้วกันค่ะคือเมื่อกี้ในจอมันดูเหมือนพยายามเอนเตอร์เทนพยายามอะไรอย่างเงี้ยเหมือนacting เยอะๆเกินไปยังไงก็ไม่รู้ใช่ใช่คิดว่าน่าจะเพี้ยนนะคะน่าจะเพี้ยนครับ acting เยอะๆมันยังไงก็ไม่หลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข4มาครับคุณหมูครับอายุ28ปีมือกลองขั้นเทพครับด้วยการตีที่แพรวๆครับและการสะบัดข้อมือที่พลิ้วไหวดังสายน้ำไม่แปลกที่เขาจะมีคนเรียกไปร่วมงานแทบทุกวันปกติมือกลองนี่เขาร้องเพลงกันได้ไหมเนี่ยพี่ลิงส่วนมากไม่ร้องแต่มีพี่โต้ชีริกก็ร้องเออใช่ไหมใช่ไหมเหมือนอยู่ในห้องอัดใช่โอ้ยเป๊กว่าไงฮะเป๊กว่าการแบบขยับรูปปากของเขามันพิลึกฮะมันมีการซ้อนฟันล่างออกมาเยอะเกินจนเกินไปแล้วการแบบร้องเพลงของเขาไม่มีการยกตัวเลยฮะขาดอารมณ์สุนทรีมากเป๊กว่าเขาไม่ได้ร้องเพลงถ้าคนร้องเพลงมันจะต้องแบบโยกอะไรสักนิดนึงจังหวะแห้งๆซึ่งการร้องเพลงแห้งอ่ะเราก็ต้องให้จังหวะตัวเองถูกปะคะอันนี้เขาไม่ให้จังหวะอะไรตัวเองเลยเขาเหมือนแบบเหมือนโดนบังคับร้องอ่ะเป็นว่าเขาร้องเพี้ยนปกติเนี่ยตูมจะเห็นด้วยและเข้าข้างกับพี่เป็กกี้ตลอดแต่วันนี้ขอค้านอย่างสิ้นเชิงเลยนะฮะบอกเลยวันนี้เนี่ยมันเป็นวันของมัดตูมจริงๆเหมือนเป็นการรวมตัวสมาคมผัวเก่าอยู่ที่เวทีนี้อ๋อคุณก็รู้จักเหรอคุณหมูคนนี้เป็นนักดนตรีดังมากอยู่โซนทองหล่อครับผมอ้าวเฮ้ยซึ่งมะตูมเคยเมาแล้วเข้าไปปั้มคนละครั้งหนึ่งฮะแล้วเขาก็ตีมะตูมด้วยไม้กองเหรอใช่ฮะเขากองทุ่มใส่หน้าโอ้ยนี่ๆเขาเล่นประจำอยู่ที่ร้านดังมากตีอยู่ตำแหน่งกลองจริงๆแต่มะตูมไม่เคยได้ยินเขาร้องเพลงเลยก็เลยไม่รู้ว่าเพราะหรือเพี้ยนแต่เรามีความรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นไปได้ที่ร้านเนี่ยเอาคนร้องเพาะมาเป็นวงดนตรีทั้งหมดเพื่อนักร้องนำไม่มาจะได้เอามือกองมาร้องแทนนักร้องนำได้คุณหมูเป็นนักร้องเสียงเพาะอย่างแน่นอนชาเชื่อมาตูมนะอันเนี้ยชาคิดว่าน่าจะเพาะค่ะคิดว่าคนนี้จะเพาะนะพี่หมูเนี่ยนะที่มาตูมบอกก็คือทั้งวงน่าจะแบบคือคนที่โดนจ้างมาน่าจะต้องร้องเป็นหมดเผื่อคนนู้นไม่มาคนนี้ไม่มาจะได้แทนกันได้ใช่ค่ะเอาว่าเพาะครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข5มาครับ
คุณมาร์เกอร์ครับอายุ28ปีเป็นพ่อค้าข้าวมันไก่นะครับว่างจากการขายเมื่อไหร่จะต้องหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายคลิปของตัวเองเพื่อสร้างยอดไลค์ใน YouTube ของเขาโอ้ยเขียนเฟซก็ต้องเขียนคิ้วทำไมอ่ะเฮ้ยเป็นคาแรคเตอร์เขียนคิ้วเผื่อคนทั้งอำเภอเลยหรอสายฮาสายฮาอ๋อสายฮาเหรอเขาแต่งให้ฮาทำไมอ่ะเขาฮาอยู่แล้วนะเออเสียงเบาผิดปกติเนาะเสียงเบาเนี่ยมันจะมีเสียงเบาได้หลายแบบแต่ว่าเนี้ยเสียงเบาในลักษณะที่พยายามจะดังแต่มันเบาคิดว่าการโปรเจกต์เสียงของเขามีปัญหามันหมายเลข5น่าจะเป็นคนเสียงเพี้ยนได้ค่ะนอกเหนือจากที่ผมทำรายการอุลตร้าแมนแล้วเนี่ยผมยังทำรายการร้านเด็ดประเทศไทยด้วยผมจะรู้จักร้านค้ามากมายยิ่งถ้าเป็นพ่อค้าขายข้าวมันไก่คาแรคเตอร์จัดแบบนี้ผมต้องเคยไปนั่นแล้วคุณเคยไปไหมฮะไม่เคยถ้าสมมุติเป็นนักร้องเสียงเพราะอาชีพต้องจริงใช่ไหมฮะครับอันนี้ไม่ได้ขายข้าวมันไก่จริงแน่นอนหลอกลวงเราเขากำลังพยายามกบเกื้อนอยู่กบเกื้อนขอบคุณที่ดูแลกันนะครับเบอร์ห้าไม่ใช่ดูแลกันอะไรครับไม่ใช่ดูแลกันเขาเรียกภาระครับผมเบอร์ห้าแน่นอนเลยครับน้ำชาครับเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนครับมองว่าประมาณนั้นเหมือนกันนะดูแบบสายตลกเกินน่ะนักร้องไม่น่าจะแบบสายตลกเกินหรือเปล่าอะไรอย่างเกินไปอย่างงี้หรอเอออาจจะแบบเกินๆเลยเออไม่เอาไม่เอาดีกว่าอาจจะเพี้ยนค่ะใช่มั้ยคิดว่าเพี้ยนครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข6มาครับคุณเบสตี้ครับอายุ22ปีนะครับเป็นนักแสดงซีรีส์เกาหลีครับอดีตเคยเป็นนักกีฬายิมนาสติกระดับประเทศด้วยไปแข่งขันมาแล้วมากมายถึงแม้ว่าจะห่างหายจากการซ้อมนะครับแต่ปัจจุบันยังสามารถเล่นได้เป็นอย่างดีขาสวยมากขาสวยเออสวยอ่ะนึกว่าลูกพี่หนิงสไลชัดเออใช่โอ้โหเออน่ารักนะงั้นไปเล่นซีรีส์เกาหลีเหรอคนนี้แอบยากมากคือปกตินี่จะไม่ถูกจริตกับชนีอยู่แล้วแต่ทำไมหมายเลข6กับถูกชะตามากเรามีความรู้สึกว่าคนคนนี้มีความสามารถดูอินเตอร์เนชั่นแนลและเล่นซีรีส์เกาหลีได้อีกแล้วก็ยังเล่นแบบยิมนาสติกได้อีกคือเรามีความรู้สึกว่าคนนี้มีความสามารถหลายด้านมากเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นนักร้องเสียงเพราะแต่เก็บเขาไว้ทำไมฮะวันนี้ชาไม่ควรได้ฟีเจอริ่งกับคนที่นักร้องเสียงเพราะควรฟีเจอริ่งกับผู้ชายสักใดสักคนนึงที่เป็นผัวเก่ามะตูมฮะ มะตูมรู้สึกว่าไม่พอใจหมายเลข6ตั้งแต่เดินเข้ามาเพราะหมายเลข7มองขาอ่อนน้องเขาตลอดเลยฮะหึงหวงหมายเลข6เพราะออกไป คิดว่าเพราะแต่อยากให้ออกไปเขาสวยเกินไปจริงๆเออคือเอาเสียงเสียงเวอร์ชั่นเราในเวอร์ชั่นลิสยาเขาสวยกันไปจริงๆอินเนอร์แล้วไม่ทราบว่าคนเราเวลามันจะเก่งไปด้านหนึ่งมากๆมันก็มักจะอีกด้านหนึ่งอาจจะต้องด้อยกว่าหรือไม่พี่เขาเก่งทุกอย่างโอ้โหใช่ไงพี่เลยมาด้อยที่หน้าตาไงครับอ่ะเชิญต่อโคตรเจ็บไม่น่าให้มันแทงได้อาจารย์ถึงก็ยืนไม่อยู่เลยทีเดียวคนนี้คิดว่าคิดว่าเพี้ยนนะคะคิดว่าเพี้ยนครับครับผมเห็นด้วยสุดท้ายครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข7มาครับคุณโอ๊ตครับอายุ24ปีหนุ่มนักตบวอลเลย์บอลชายหาดครับขยันมาซ้อมกลางแดดทุกวันถึงแม้ช่วงนี้จะไม่มีการแข่งขันนะครับแต่ยังต้องฝึกร่างกายให้พร้อมอยู่เสมอเฮ้ยอ้าวเดี๋ยวยังไงวะเอาแล้วมันไม่ใส่เสื้อเกาหลีอ่ะทีมชาติว่าเวิร์กพอยต์เปล่าฮะเสื้อเวิร์กพอยต์นี่เออตอนที่เราไปแข่งเนาะอยากเฮ้ยเขาเท่นะเขาเป็นเหรอวิทย์ไว้สายเข้าตาเอาเป็นว่าเขาเล่นหอแต๋วแตกกับตูมตูมรู้จักเขาจะหอแต๋วแตกเหรออ่ะอุ่นก่อนอุ่นว่าไงครับผมว่าที่เขาเล่นตุ้งติ้งเนี่ยโกหกแสดงใช่ผมว่าเขาเล่นวอลเลย์บอลเก่งด้วยแล้วก็ร่างกายกำยำผมว่าคนนี้จริงในจริงเลยร้องเพราะแน่นอนครับวางโครงปากผิดปกตินะเหมือนลิ้นเขาอยู่แข็งๆอ่ะไม่จริงลิ้นเขานิ่มมากครับพี่น
ในเชิงตอนที่เขาร้องเมื่อกี้ดิเออมันลิ้นเขาวางแปรๆอะไรเงี้ยผมบอกเอ้ยมันจะร้องเพลงได้เหรอน่าจะเพี้ยนเพี้ยนเงี้ยเดาว่าเพี้ยนละกันเพี้ยนนะไม่รู้เหมือนกันทำไมความรู้สึกมันบอกอย่างนั้นก็ไม่ทราบพี่บอกที่ดูตามเซนต์ไงเซนต์บอกว่าเพี้ยนครับทุกหมายเลขครับเราได้เห็นหลักฐานของพวกเขาครบหมดแล้วและในรอบแรกต้องเอาออก1หมายเลขที่เสียงเพี้ยนตัดสินใจให้ดีว่าคุณจะคัดใครออกสามฮะเอาคนเสียงเพี้ยนออกนะครับ1หมายเลขน่าจะเป็นใครน้ำชาจะเอาใครออกนะครับ1หมายเลขเอาคนเสียงเพี้ยนออกนะครับคัดใครออกครับ5ค่ะหมายเลข5ครับหมายเลข5ครับนักร้องปริศนาหมายเลข5ผมขอฟังเสียงคุณก่อนที่เราจะสุกเราต้องผ่านพุทธพฤหัสมาก่อนใช่ไหมครับคิดว่าการโปรเจกต์เสียงของเขามีปัญหามันหมายเลข5น่าจะเพี้ยนได้ค่ะถ้าสมมุติเป็นนักร้องเสียงเพราะอาชีพต้องจริงใช่ไหมฮะครับอันนี้ไม่ได้ขายข้าวมันไก่จริงแน่นอนเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนครับดูแบบสายตลกเกินน่ะนักร้องไม่น่าจะแบบสายตลกเกินหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเพี้ยนค่ะได้อยากจะถามได้อยากจะถามใจเธอหน่อยจะลืมผู้ชายคนนี้ได้รังสรรค์สืบยิ้มครับชื่อเล่นชื่อมาร์เกอร์ครับอายุ28ปีครับครับเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็มีร้านขายข้าวมันไก่ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับเป็นของตัวเองใช่ครับขายข้าวมันไก่อันนั้นร้านคุณไหมอันนั้นร้านคุณไหมใช่ครับใช่ครับอ๋อก็ถูกแล้วทำไมถึงไม่รู้ว่าเขามีข้าวมันไก่เดี๋ยวติดต่อไปเดี๋ยวนี้เลยนะครับร้านว่างไหมฮะทุกทีพอดีมันไก่นิดนึงไงกาญจนบุรีขายข้าวมันไก่อยู่จริงๆและคุณบอกเป็นยูทูบเบอร์ด้วยใช่ครับคุณมีช่องชื่อว่าอะไรครับมาร์เกอร์ครับนี่คือชื่อช่องคืออยากจะตั้งอะไรกันก็ตั้งไม่พี่มันเป็นเอ็กโคครับมาร์เกอร์คนติดตามคน subscribe เท่าไหร่เพิ่งจะ1ล้านซับเมื่อเดือนที่แล้วเท่าไหร่นะ1ล้านซับครับช่วยให้คนที่ตามคุณมาตามเพจผมสักหน่อยได้ไหมตอนนี้มีน่าจะประมาณสัก 2-300 อ่ะโอเคครับผมแล้วคลิปของคุณทำอะไรครับใน channel ของคุณก็ลิปซิงเกี่ยวกับพวกตลกคาเฟ่ครับแปลว่าคุณก็มีทักษะการร้องเพลงอยู่แล้วสิใช่ไหมเคยเป็นนักร้องนำตอนสมัยเรียนครับเป็นยูทูบเบอร์ครับแล้วก็ร้องเพลงดีด้วยครับนักร้องปริศนาหมายเลข5เป็นนักร้องเสียงขอบคุณมากครับมาร์เกอร์พ่อขาเข้ามันไก่ก็ต้องกลับบ้านไปเป็นคนแรกสำหรับนักร้องเสียงเพราะหมายเลข5คุณมาร์เกอร์ช่วงหน้าฟังเสียงจริงกับเบาะแสเสียงพูดอีกสักครู่กลับสู่รายการ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบมาเป็นหนึ่งรอบนะครับพี่ลิงเก่งมากนะครับน้ำชานะครับเรียกว่าท็อปฟอร์มท็อปฟอร์มเอาคนเสียงเพราะออกไปหนึ่งแก้ตัวเอาครับเข้าสู่การค้นหาในรอบที่สองครับเบาะแสเสียงพูดนักร้องปริศนาทุกหมายเลขจะแนะนำตัวหนึ่งประโยคครับครับตอนนี้เสียงจะไม่มาแค่แอะเดียวครับจะมาเป็นประโยคเลยนักร้องปริศนาหมายเลขหนึ่งแนะนำตัวครับไม่ต้องพูดเยอะให้เปลืองน้ำลายเรื่องร้องเพลงอ่ะสบายๆพี่ไว้ใจผมได้เลยไม่ธรรมด
ด้าสบายแล้วเสียงก็ดีนะคล้ายๆตาบอยสเกลจะแผ่เสียงคล้ายๆตาบอยสเกลเขามีความเป็นเอกลักษณ์ของเสียงจริงมันมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะในการที่เขาจะร้องเพลงได้เพราะตอนที่เขาปล่อยเสียงมันมันมีเสียงเอื้อนหลุดออกมาด้วยเพราะนั้นมาประกอบกับเสียงของเขาอ้วนคิดว่าหมายเลขหนึ่งเพราะค่ะเห็นด้วยกับครูอ้วนมากๆใช่คนนี้ไม่เคยฮะแต่ในอนาคตไม่แน่ฮะทำไมกูดูจังเลยวะเราติดเชื้อจากใครนมนมทำไมฮะนั่นแหละอ๋อคือใครกินนมนี่ปั๊บก็คือจะต้องหิวผู้ชายจริงอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาลองดูนะฮะพี่เบกกี้เป็นคนรักแฟนมากเป็นคนซื่อสัตย์กับแฟนตลอดเวลาเจอผู้ชายมาเนี่ยเขาเฉยๆเดี๋ยวอะไรฮะพี่ไม่ได้รังเกียจนมหรอกอะไรฮะพี่รังเกียจที่เธอดูดมันมาก่อนแล้วป้าพี่น้องเขาไม่รังเกียจกันหรอกรังเกียจพี่หนูพูดคำเดียวสั้นๆ work point ชอบถ้าพี่กินคนต่อไปก็ต้องเป็นครูอ้วนแล้วนะตับนี่จะยาวนะเอาแล้วนะมันนี้นุชวิเคราะห์หมายเลขหนึ่งฮะโอ้ยบอลได้เลยอ่ะเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวจะหาว่าหนูโกหกพี่เบกกี้ตุ้มบอกแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยมันควบคุมไม่ได้เพราะมันเป็นที่นมแล้วมันจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเมื่อกี้แค่คนแรกยังขนาดนี้คนต่อไปโอ้โหต้องเลยล่ะฮะมาดูครูอ้วนวิเคราะห์ครูคนส่งมาให้หนูเองเป็นคนส่งด้วยมาเลยจะเป็นคนส่งครูฮะเวิร์กพอยท์ชอบเฮ้ใช่เบิร์กพอยชอบคุณตอนนี้คุณตากดไลค์อะกดไลค์โอ้โหเฮ้ยเห็นไหมแต่ทุกคนคิดว่าเราสามคนเตรียมกันหรือเปล่าจริงจริงแล้วเนี่ยไม่น้ำชาไม่เชื่อน้ำชาไม่เชื่อเดี๋ยวถอดไวเลสกลับไปแล้วฟังกูเวิร์กพอยท์ชอบมาโต้มึงนะเชื่อกูวิเคราะห์หมายเลขหนึ่งไปหรือยังยังเลยงานคุณวิเคราะห์ก่อนวิเคราะห์ก่อนวิเคราะห์ก่อนหมายเลขหนึ่งทำไมเศร้าอ่ะรายการเอนเตอร์เทนหมายเลขหนึ่งฮะก็ตัดจากเสียงน่าจะเป็นคนเสียงเพราะนะฮะก็น่าจะเพราะนะครับน่าจะได้อยู่ก็น่าจะเพราะทีนี้ให้ดื่มนมวิเศษนี้แล้ววิเคราะห์ใหม่นะอีกเข้าไปอีกเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยมาเว้ยมาเว้ยเฮ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 ้ยบ้าว่ะงานวันไหนวะเดี๋ยวคุณไปด้วยทุกคนจะคิดว่าเฮ้ยตูมเตรียมกับสาวๆหรือเปล่าจริงๆนมเนี้ยกับผู้ชายพอละเฉพาะนมมึงเนี่ยหมดไป20นาทีแล้วมาตูมก็เพราะนะเพราะนะหมายเลขหนึ่งว่าเพราะเพราะเพราะค่ะเพราะครับนักร้องปริศนาหมายเลข2แนะนำตัวครับพี่อุดนะคะว่ายน้ำให้ไปที่สระแล้วว่ายแม่พี่ล่ะค่ะต้องไปที่ไหนพูดคล้ายๆไม่ได้ขี่เจ็ตสกีโทษนะฮะ
ลองดื่มนมดูไหมครับเฮ้ยอาจจะกระปี้กระเป๋าขึ้นแอบชอบตอนที่เขาเล่นเจ็ตสกีแล้วผมบอกเลยว่าเขาเล่นเป็นจริงๆความแข็งแรงเนี่ยน่าจะเป็นนักร้องจริงๆเสียงเมื่อกี้ก็เข้มแข็งด้วยน้องมุกเป็นนักร้องเสียงเพราะครับชาคิดว่าเพราะค่ะไม่รู้รู้สึกถึงความเพราะในน้ำเสียงของเขาค่ะเพราะค่ะเพราะครับนักร้องปริศนาหมายเลข3แนะนำตัวครับขายยามาต้องหลายปีมาวันนี้ไม่มีขายนะแน่นอนค่ะคนนี้มั่นใจอ่ะขายยามาก็ต้องหลายปีขายยำขายยาขายยาขายยาแต่วันนี้ไม่ขายหน้าแน่นอนค่ะขายยำไม่เคยมีใครขายยาแบบกระเหลิกแบบไม่กลัวตำรวจอย่างนี้มาก่อนเลยขายยาขายยาตัวบ้านคือไม่รู้ว่าเขาจ่ายยาให้คนไข้หรือว่าจ่ายยาแล้วก็เทคโอเวอร์ไปเองเพราะว่าดูจากเขาแล้วอ่ะก็เหมือนแบบเมายาด้วยเป็นเภสัชที่แบบแอบดมแบบยาท่าน้ำขาวหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะกินยาแก้ไอมาใช่รู้สึกแบบไอ้สบายจะขับรถจะบ้าบดบายเขามีแต่ยาแก้ไอผสมอะไรไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะแต่อาการเขาว่าบอกเลยว่าเมายาท่าน้ำขาวขวดที่ให้ไปเมื่อกี้นี่แน่แค่การพูดแนะนำยังสวิงได้ขนาดนี้เลยเป๊กมั่นใจว่าการรอของเขาจะต้องงึกงึกงักงักงอกงอกแงกแงกเพี้ยนแน่นอนฮะใช่ว่าเพราะค่ะเพราะว่าเขามีแก้มทฤษฎีผู้หญิงมีแก้มจะร้องเพราะทฤษฎีแก้มป่องเขามีแก้มแล้วก็ดูท่าทางดูเป็นคนมั่นใจมั่นใจน่าจะแบบกล้าแสดงออกชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะนักร้องปริศนาหมายเลข4แนะนำตัวครับหน้าตาดีตีกองเก่งเรื่องร้องเพลงผมก็เจ๋งนะครับน้ำเสียงโอเคนะน้ำเสียงดีดีเลยบอกได้เลยครับว่าเขาไม่ใช่นักร้องเสียงเพราะไม่ใช่นักร้องเสียงเพี้ยนแต่เป็นนักร้องเสียงผัวเท่านั้นค่ะไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรเยอะเสียงก้องกังวานทุ้มแบบกรีดเป็นหัวใจขนาดนี้ชาเอ้ยชายังไงก็เชียร์ให้อยู่เพราะครับชาว่าเพี้ยนค่ะชาว่าเหมือนแบบมือกองไม่ค่อยเห็นมือกองร้องเพลงอ่ะยากแล้วก็จากที่ฟังเสียงเขาเมื่อกี้ดูเหมือนแบบกล่องเสียงไม่ค่อยเปิดยังไงก็ไม่ทราบอะค่ะคิดว่าน่าจะเพี้ยนนะคะเพี้ยนนะครับคือเซนบอกว่าน่าจะเพี้ยนนะครับมาดูคนนี้บ้างครับนักร้องปริศนาหมายเลข6แนะนำตัวครับพี่หนึ่งคะคำซามิดาแปลว่าขอบคุณแต่ถ้าฉันรักคุณต้องพูดยังไงคะเด็กมันถามถูกตัวซะด้วยจานบอกเด็กมันไปฉันและคุณไม่ต้องบอกว่าไงลูกเดี๋ยวลงมาแล้วแลกไลน์กับพี่แล้วกันนะไลน์กับพี่หนึ่งเลยเขาส่งสวัสดีวันพระไปให้สวัสดีถือว่าน้ำเสียงดีนะแล้วจริงๆแล้วปกติคนที่เต้นเก่งเนี่ยจะร้องเพลงไม่เพราะเพี้ยนครับที่เชื่อได้ว่าเขามีความเป็นไปได้แล้วก็เสียงที่ปล่อยออกมามันมีความไพเราะอะค่ะไม่รู้จะพูดว่าอะไรนอกจากบอกว่าเซนส์เฉยๆเลยหมายเลข6คิดว่าเพราะค่ะคือเหมือนเดิมอ่ะใช่ว่าเขาเหมือนครบเครื่องน่าจะแบบเก่งยิมนาสติกอย่างเดียวหรือเปล่าเดาว่าไม่น่าจะครบทุกอย่างใช่ไหมใช่ค่ะเดาว่าน่าจะเพี้ยนค่ะสรุปว่าเพี้ยนครับสุดท้ายแล้วครับนักร้องปริศนาหมายเลข7แนะนำตัวครับพี่มะตูมครับกินรุ่นพี่แล้วเป็นภาระกินรุ่นน้องสิจ๊ะเป็นอมตะแน่นอนมันเล่นเองมันก็เขินตัวมันเองด้วยนะกินรุ่นน้องอาจจะติดคุกแต่ถ้ากินตุ๊ดอาจจะติดใจนะฮะเฮ้ยอะไรเฮ้ยตับหายอ่ะตับอะไรพี่ไม่มีตับพี่ไม่มีไตแต่พี่มีใจนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตูมาเคยร่วมงานกับน้องแล้วก็เป็นนักวอลเลย์จริงๆเป็นทีมชาติเลยนะติดทีมชาติเลยจริงๆนี่คือโปรไฟล์เขาที่มาคือของจริงแต่เผอิญตูไม่เคยได้ยินเสียงเขาร้องเพลงเลยสักครั้งเดียวแต่มีความเชื่อว่าโอ๊ตอ่ะมาไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะตัวเองมีโปรไฟล์ในวงการมาแล้วอ่ะแล้วก็เลยคิดว่าหมายเลขเจ็ดน้องโอ๊ตน่าจะเป็นนักร้องเสียงเพราะฮะคิดว่าน่าจะเพราะนะคะเพราะดูแบบดูแข็งแรงดูบึกบึนกล้ามเนื้อท้องน่าจะแบบเปล่งเสียงทำใหเทคนิคออกมาจากท้องอะไรออกมาขึ้นมาเสียงจะได้เสียงดีน่าจะเสียงที่เขาพูดก็ใช้ได้นะใช่ค่ะสรุปว่าเพราะนะครับค่ะทุกหมายเลขแนะนำตัวหมดแล้วครับในรอบนี้เอาออกอีก1คนที่เสียงเพี้ยนครับตัดสินใจให้ดีว่าคุณจะคัดใครออกน้ำชาทายไว้ว่า4และ6ครับที่เพี้ยนแต่สุดท้ายจะเปลี่ยนใจก็ได้แล้วแต่น้ำชาเลย
1หมายเลขครับคิดให้ดีคิดให้ดีท่านใครออกครับ6ค่ะหมายเลข6ครับนักร้องปริศนาหมายเลข6ผมขอฟังเสียงคุณอย่าให้หนูต้องเล่นบทร้ายเดี๋ยวที่นี่จะวุ่นวายนะคะบอกเลยโอ้ยเฮ้ยอะไรเธอเฮ้ยแรงโหปกติคนที่เต้นเก่งเนี่ยจะร้องเพลงไม่เพราะเปลี่ยนครับเสียงที่ปล่อยออกมามันมีความไพเราะอะค่ะคิดว่าเพราะค่ะน่าจะแบบเก่งยิมนาสติกอย่างเดียวหรือเปล่าเราว่าน่าจะเพี้ยนค่ะก็ความรักของเรายังมีใช่ไหมในก็ความรักของเรายังมีใช่ไหมในความฝันเรายังมีกันใช่ไหมใจเธอใจด้วยสวัสดีค่ะชื่อพัทรลวีเบ้าสุวรรณค่ะชื่อเล่นชื่อเบสตี้ค่ะทำอะไรอยู่บ้างครับณตอนนี้ค่ะก็เพิ่งปิดกล้องถ่ายจบซีรีส์เกาหลีไปค่ะที่เกาหลีเลยที่บอกว่าซีรีส์เกาหลีคือเล่นซีรีส์เกาหลีจริงๆอ่ะที่เป็นของเกาหลีอ่ะถูกไหมใช่ค่ะพูดบทเกาหลีเล่นกับคนเกาหลีไปเล่นได้ไงอ่ะก็ออดิชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ค่ะแล้วเป็นบทประมาณไหนคะเล่นเป็นบทคนไทยเลยค่ะที่เล่นอยู่ในบริษัทเกาหลีใช่ค่ะชื่อเรื่องอะไรนะลูกชื่อเรื่อง Issue Makers ค่ะ Issue Makers คนสร้างปัญหาประมาณนี้ใช่ไหมประมาณนั้นป่ะพี่อาจจะไม่หล่อเหมือนกงยูแต่ถ้าลองคบดูหดหัวกงยูแน่นอนไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงลองดูน้องเชิญครับโอป้า나궁금한거있는데그이사람이진짜나쁜사람인것같은데이상한소나나한테이상한소리나왔어그뭐지이렇게해서와이정말세심스네그러니까자이거자이거자이거아그거중국어아니야네쌤我上当了你良心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 เดี๋ยวเกาหลีของมึงเนี่ยมันออกแนวสามก๊กพี่ก็พูดแบบว่าชินโมโตโดอันประมาณนี้ประมาณนี้โอเคโอเคโอเคโยโย่ค่ะลงโยโย่โยโย่ใช่มังซีโซเพราะสวยเกินเบอร์ส่งผลให้เธอไม่ได้ไปต่อสำหรับนักร้องเสียงเพราะหมายเลข6คุณเบสตี้ช่วงหน้าสนุกต่อกับการจับผิดลิปซิงค์อย่าพลาดเชียว I can see your voice รับสู่รายการ I can see your voice Thailand นักร้องซ่อนแอบสองรอบผ่านไปครับพี่ลิงครับเป็นไงเก่งมากครับซุปตาของเรานะครับยังคงยืนหยัดอยู่เส้นทางเดิมครับเขาเกิดมาเพื่อเอาคนเสียงเพราะออกไปตอนนี้คนเสียงเพี้ยนอยู่ครบเลยครับผมสองรอบผ่านไปแล้วนะครับต้องมาดูรอบนี้ครับเข้าสู่การค้นหาในรอบที่3จับผิดลิปซิงค์ครับนักร้องปริศนาทุกหมายเลขจะลิปซิงค์1เพลงถ้าเป็นนักร้องเสียงเพราะจะลิปซิงค์เสียงตัวเองครับแต่ถ้าเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนจะลิปซิงค์เสียงของคนอื่นครับผมจับให้ได้ว่าเสียงของเขาเหมือนตอนที่เขาพูดหรือเปล่าครับน้ำชานักร้องปริศนาหมายเลข1ลิปซิงค์ครับเปิดตำราอยากจะสาเคล็ดลับดีๆอยากทดลองท้องเด็ดสักทีอร่อยยังมีต้องกินให้เข็ดตุ้มว่าเป็นนักร้องเสียงเพราะฮะนั่นเพราะว่าเนื้อเสียงที่เขาพูดกับเนื้อเสียงที่เขาร้องลิปซิงค์เมื่อสักครู่มันเป็นเนื้อเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราไม่เห็นจะต้องไปสงสัยไม่ต้องไปคิดเยอะเลยการที่เสียงโทนคล้ายกันขนาดนี้แล้วมาตุ้มเชื่อได้ว่าเขาไม่ได้ร้องในแนวสตริงลูกทุ่งก็ได้เพราะว่าเพลงเมื่อสักครู่มีความเอื้อนด้วยแล้วเขามีจังหวะแบบฟิลเหมือนนักร้องลูกทุ่งจริงๆอ่ะ
เลยคิดว่าหมายเลขหนึ่งเนี่ยแหละเป็นนักร้องเสียงเพราะฮะน้ำชาเห็นด้วยกับมะตูมอ่ะชาว่าเพราะชาว่าเพราะเพราะว่าชาว่าเหมือนมะตูมบอกว่าเสียงที่เขาพูดเมื่อก่อนหน้านี้กับเสียงร้องเมื่อกี้มันเสียงเดียวกันใช่มันแบบไปด้วยกันเลยอะค่ะแล้วก็ซิงตรงทุกคำทุกการหายใจทุกแบบทุกอย่างไปต่อครับนักร้องปริศนาหมายเลข2ลิปซิงครับยังไงก็รักเธอคนเดียวคนเดียวที่รักทั้งหัวใจวันเวลาผ่านไปฤดูเปลี่ยนฉันไม่เปลี่ยนรักเธออยู่ยังนานเธอคือความรักทุกฤดูคือฤดูรักที่ยาวนานเธอคือความผูกพันที่คอยผูกใจฉันอยู่รักเธออยู่พี่หนึ่งว่าไงครับเสียงมันจะดีขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเมื่อกี้ตอนที่เขาพูดมันคนละเสียงอะกับแบบนี้เลยแล้วเหมือนเขากังวลเลยนะเวลาเขาร้องอยู่ตาเขาก็มองนักดนตรีไปด้วยว่ากลัวซิงไม่ตรงอะเพี้ยนเขามีความเกรงสูงมากเลยอะคุณมุกเนี่ยยังไงก็ไม่ใช่นักขับเจ็ตสกีฮะเขาขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่หน้าอนุบาลหมีน้อยแน่ๆไม่ใช่เสื้อซูชิบอกนะไม่ใช่นะเสื้อกั๊กขับวินของเขาเบอร์สองเพี้ยนฮะคือฉันบอกว่าชาเดาผิดทุกรอบแล้วก็ครั้งนี้คิดว่าเพาะก็เลยจะสวนตัวเองสวนตัวเองเลยว่าเพี้ยนสรุปว่าเพี้ยนครับนักร้องปริศนาหมายเลข3ลิปซิงครับงงจริงคือเขามีความมั่นใจสูงมากเลยนะใช่ค่ะแล้วเสียงที่พูดออกมาก็จะเป็นลักษณะความเร็วแล้วเวลาเขาร้องเพลงมามันก็มีความเร็วและจังหวะมันก็จะเป็นพวก EDM ซึ่งมันเป็นไปตามเหมือนจังหวะของเขาพูดเลยนะเขาเข้าใจเลือกเพลงมาร้องกับตัวเขามากเอาไงดีอ่ะคุณตอบไปว่าเพี้ยนแต่ว่าเมื่อกี้ดูก็ดีแล้วเสียงมันก็เหมือนเอาต้องเพราะค่ะกับเห็นอีกแบบนึงฮะคือตูมองแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เหมือนนักร้องอ่ะเขาเหมือนจับไมค์ร้องเพลงขำๆคนเดียวอ่ะมันไม่ได้ฟีลเหมือนองค์ลงอะฮะมันเป็นฟีลการจับไมค์แบบร้องคาราโอเกะทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าหมายเลข3เนี่ยน่าจะหลอกเราน่าจะร้องคาราโอเกะบ่อยแต่ไม่น่าจะใช่นักร้องมืออาชีพเพี้ยนครับชาก็ว่าอย่างนั้นน่ะชาว่าน่าจะเพี้ยนเพราะว่าเขาดูเป็นคนตลกปกฮาแล้วก็ดูเป็นคนแบบแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยเวลาร้องเพลงก็น่าจะเป็นแบบว่าเพี้ยนนิดๆมั้งเออหนุกหนุกนะหนุกหนุกอ่ะชาคิดว่าน่าจะเพี้ยนค่ะเพี้ยนครับนักร้องปริศนาหมายเลข4ลิปซิงครับนาทีที่ไม่มีฉันมันดีหรือเปล่าเวลาจะก่อนเขาเขาจริงเหรอเห็นไม่ชัดอ่ะมุมนี้แต่ผมว่าเสียงเนี่ยหามาใกล้ไม่ใช่หามาใกล้คือเสียงเขาไม่ใช่มะตูมเคยเห็นเขาตีกลองไหมเคยเห็นอันนี้เป็นความน่าสังเกตอีกอย่างนึงพอจังหวะกลองขึ้นมามันตึกโป๊ะตึกสัญชาตญาณมือกลองเท้าขวาเขาต้องขยับเท้าขวาคือกระเดื่องแต่ตึกโป๊ะตึกโต๊ะตึกมันไม่ตรงเลยมันผิดสังเกตตรงที่ว่าทำไมถ้าตีกลองเป็นทำไมเหยียบกระเดื่องไม่ตรงพอมาเหยียบกระเดื่องไม่ตรงปุ๊บมือก็เลยเกรงไปหมดทุกอย่างผมว่าไม่ใช่เสียงเขาผมว่าเพี้ยนเละเลยอย่างเงี้ยอาจารย์หนึ่งจักรวาลต้องอย่าลืมนะครับว่า I can see your voice เนี่ยพวกเนี้ยจะถูกบีบมาว่าให้ซ้อนหลอกอีกทีนึงนั่นผมเนี่ยแอบดูเลยว่าพลังเสียงเขาเนี่ยท่าเนี่ยไม่ต้องโยกเยอะเหมือน3เบอร์ที่ผ่านมาเลยจับลิ้นคุยอย่างเดียวเลยลิ้นคุยโหลิ้นคุยมันลิ้นคุยขอบคุณที่ดูแลกันจับตรงนี้เลยแล้วพลังถึงเลยไม่ต้องโยกเยอะเลยเบอร์4เป็นนักร้องเสียงเพราะแน่นอนครับจริงเหรอเพราะแล้วจะเพี้ยนอ่ะขวดนม
มไม่ขวดนมเอาอย่างงี้ถ้าเพี้ยนอ่ะเอานมทั้งถังลาดเลยดีกว่าป่ะล่ะผมอาจารย์หนึ่งคิดว่ายังไงครับเด็กมันจะถอนงอกอาจารย์แล้วนะเฮ้ยเพี้ยนอันนั้นเพี้ยนอาจารย์ว่าเพี้ยนผมว่าตีเพาะแน่นอนพี่มะตูมว่าเกี่ยวอะไรกับกูเนี่ยไม่รู้ใจว่าเพาะไงผมต้องบอกเพาะดิเพราะต้องรู้จักเขาแล้วถ้าเพี้ยนล่ะอ้าวอาจารย์หนึ่งเอางี้หรอถ้าอาจารย์อยากให้ทำอะไรบอกมาเอาเอานมสดอ้าวมาอ้าวถ้างั้นแปลว่าพี่หนึ่งท้ากับอุ่นกับคุณมะตูมนะถูกป่ะอุ่นกับมะตูมอยู่ด้วยกันฮะครับคิดว่าเพราะพี่หนึ่งว่าเพี้ยนใครผิดเอานมสดราดนะโอเคตามนี้ดูดีกว่านี่ว่าน้ำชาจะอยู่ข้างใครน้ำชาว่าชาเชื่อเพื่อนเชื่อเพื่อนท้าเลยเพื่อนมั่นใจคนนี้มากคนนี้เพี้ยนอุ้ยเดี๋ยวซุปตานี่น้ำชาเองบอกว่าเพาะเดี๋ยวโดนนมสดนะเว้ยเชื่ออันนี้น้ำชาคิดสภาพอาจารย์หนึ่งโดนนมสดลาดเพราะว่าเราดูออกเว้ยเมื่อกี้เราอยู่ใกล้ๆเขาแล้วแบบเขาลองไม่ตรงทำมั่นใจเล่นกับเขาด้วยเปล่าเล่นนมด้วยเปล่ามึงไม่เล่นครั้งหนึ่งในชีวิตน่ารักมากไม่เล่นได้ไงโดนปล่อยลมยางนะสุดท้ายแล้วครับนักร้องปริศนาหมายเลข7ลิปซิงค์ครับจะมีใจหรือเปล่าเธอเคยมองมาที่ฉันหรือเปล่าที่เราเป็นอยู่นั้นคืออะไรเธอจะมีใจหรือเปล่ามันคือความจริงที่ฉันอยากรู้ติดอยู่ในใจแต่ไม่อยากถามกลัวว่าเธอเฮ้ยอันนี้ดูดีนะผมรู้สึกว่านี่คือ acting เฮ้ยเพลงนี้มันไม่ได้ใช้พลังถึงขนาดต้องแบบเห็นไหมต้องสองมือในการจับไมค์อ่ะมันอินเนอร์ไงอ่ะแต่เรามองด้านข้างอ่ะเราก็เห็นเขาเก็บหมดอารมณ์หายใจแบ่งช่องมันก็ใช่อ่ะใช่ acting ก็อาจจะดูใหญ่ไปหน่อยเพราะอย่าลืมว่าเขาก็คือนักแสดงอ่ะเมื่อใดก็ตามที่นักแสดงไปร้องเพลงอ่ะเราเองก็เป็นอีกคนนึงเลยที่ acting ใหญ่มากเพลงไม่มีอะไรเลยร้องหมดตัวน้อยตัวนิดหมดมิลิตรมากไปหมดมันใหญ่หมดตัวน้อยใส่ต้นพริกแล้วก็ร้องใหญ่อะไรจริงใหญ่ขอโทษนะพี่ไปร้องที่ผับไหนวะเราก็ร้องร้องแพ็กที่ใหญ่เป็นร้องเสียงเพราะฮะเบอร์เจ็ดอุ้นมาเสียงมันเป็นเสียงของเขาอะค่ะแล้วมันมีสำเนียงของคำบางคำที่มันเป็นความเป็นตัวตนของเขาออกมาแล้วก็ลักษณะของการที่ร้องเมื่อสักครู่เนี่ยอุ้นมีความรู้สึกว่าเขาใส่อินเนอร์ลงไปมันดูพอดีเป็นธรรมชาติมากคิดว่าหมายเลข7เพราะค่ะผมว่าทุกอย่างมันปลอมอ่ะอย่างที่การบอกอ่ะคือ acting มันไม่น่าเพลงมันไม่ถึงขนาดนั้นแล้วพอเสียงในนั้นก็ไม่ได้ต้องตะโกนขนาดนั้นมันก็เลยขัดแย้งกับภาพที่เราเห็นผมว่าเพี้ยนถ้ามองเหมือนพี่หนึ่งค่ะอีกแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็น acting มันเยอะไปมันดูแบบอะไรอย่างเงี้ยเกินไปเพี้ยนนะค่ะเพี้ยนค่ะทุกหมายเลขลิปซิงค์หมดแล้วครับแต่รอบนี้ต้องเอาออก2หมายเลขครับที่เสียงเพี้ยนนะครับตัดสินใจให้ดีว่าคุณจะคัดใครออก2หมายเลขนะครับที่ทายไว้ว่าเพี้ยนคือ2 3 4และ7เลือกให้ดีเพราะตอนนี้คนเพี้ยนอยู่ครบเลยหมายเลข4มีการท้าทายกันไว้ด้วยคัดใครออกครับหมายเลขเฮ้ยหมายเลข7และพี่ค่ะหมายเลขเจ็ดครับและหมายเลขสี่ครับนักร้องปริศนาหมายเลข7ผมขอฟังเสียงคุณโลกนี้คงไม่สมดุลขนาดผมเลือกคุณคุณยังเลือกเขาเลยacting เขาอาจจะดูใหญ่ไปหน่อยเพราะอย่าลืมว่าเขาก็คือนักแสดงอ่ะเป็นร้องเสียงเพราะฮะเบอร์7ร้องเมื่อสักครู่เนี่ยอ้นมีความรู้สึกว่าเขาใส่อินเนอร์ลงไปมันดูพอดีเป็นธรรมชาติมากเพราะค่ะว่าทุกอย่างมันปลอมอ่ะอย่างที่การบอกอ่ะมันก็เลยขัดแย้งกับภาพที่เราเห็นผมว่าเพี้ยนถ้ามองเหมือนพี่หนึ่งค่ะรู้สึกว่ามันเป็น acting เพี้ยนค่ะอีกสักครั้งฉันอยากจะอี
าลออยู่ทุกนาทีให้เธอคนนี้คนเดิมกลับมาครับสวัสดีครับชื่อโอ๊ตภาสกรสารัตนะนะครับผมอายุ24ปีครับตอนนี้เป็นนักแสดงอิสระเป็นพิธีกรรายการแล้วก็เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลธรรมศาสตร์ครับโอ้เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลคือเป็นมาก่อนถูกไหมครับใช่ครับเล่นถึงทีมชาติอะไรอย่างนี้เลยป่ะจริงๆไม่ถึงทีมชาติครับพี่มาตูมมั่วแต่คือเล่นเป็นอาชีพจริงจังเลยใช่ครับเล่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เลยครับเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเป็นนักแสดงเป็นพิธีกรครับนักร้องปริศนาหมายเลข7เป็นนักร้องเสียงเพี้ยนขอบคุณมากครับโอ๊ตเชิญครับมาถึงหมายเลขที่เป็นปัญหาของเราแล้วครับสำหรับวันนี้หมายเลข4มีการท้าทายกันไว้แบ่งเป็น2ทีมครับทีมพี่1และน้ำชากับทีมของอุ่นและพี่มาตูมถ้าใครทายผิดเอานมสดราดตัวตามนี้นะครับนักร้องปริศนาหมายเลข4ผมขอฟังเสียงเอ้ยอะไรเอ้ยคุณไอ้โอ๊ตมึงทำเป็นลางไอ้หัวเราะในวันที่ผมเอาฮาแล้วพี่จะเสียน้ำตาในวันที่ผมเอาจริงนะครับเอาเว้ยผมว่าไม่ใช่เสียงเขาผมว่าเพี้ยนเละเลยอย่างเงี้ยพลังถึงเลยไม่ต้องโยกเยอะเลยเบอร์4เป็นนักร้องเสียงเพราะแน่นอนครับจริงเหรอเพราะแล้วแต่เพี้ยนอ่ะเอาอย่างงี้ถ้าเพี้ยนอ่ะเอานมทั้งถังราดเลยดีกว่าป่ะล่ะพี่มะตูมว่าตูมก็ต้องบอกพอดิเพราะตูมรู้จักเขาคนนี้เพี้ยนทํามั่นใจเล่นกับเขาด้วยเปล่าครั้งนึงในชีวิตสวัสดีครับผมสุชาติบุญเชิญนะครับอายุ28ปีนะครับปัจจุบันเป็นมือกองอยู่วงพิกกี้แบนนะครับหรือน้องฟิล์มนะฮะเล่นที่ไหนเล่นที่เดิมเอกมัยนะครับใช่ไหมท่านขอไลน์เธอใช่ไหมผมจำไม่ได้เหมือนกันครับพี่ประตูเพราะว่าคนขอเยอะพอสมควรเลยครับรอแล้วทำไมจำบัญเชิญปะใช่ครับนี่ไงใช่นี่ใช่จริงด้วยแล้วนี่และประวัตินะที่คุยกันนะฝันดีครับพี่รบกวนโอนมาเลขบัญชีนี้ไม่มีเอาทำไมจำว่าเขาร้องเพลงได้อ่ะเมาปะวะเรามั่นใจเป็นตู่เป็นตาบอกน้ำชามาอยู่ทีมเดียวกันด้วยอ่ะไม่เชื่อเพื่อนเลยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะมึงอ่ะมึงอ่ะแล้วมันเล่นสนเนียนเลยนะตอนมันร้องไอ้หมูเว้ยเป็นมือกลองวงนี้คือเล่นที่ร้านที่พี่ประตูบอกคือชื่อร้านที่เดิมที่เดิมเอกมัยครับแล้วก็สเวนสตรีทบางนาครับคุณเป็นยักษ์ในรามเกียรติ์ไหมผมเล่นฟิตเนสด้วยนะเขาเล่นฟิตเนสแปลว่าเคยอ้วนดิใช่ไหมใช่ครับเคยอ้วนถึง150โลครับเฮ้ยครับพี่แล้วตอนนี้หนักเท่าไหร่ครับตอนนี้หนัก85ครับหูลดมาเฮ้ยขอดูรูปเฮ้ยโอ้โหโคตรเท่เฮ้ยเปลี่ยนไปเลยอ่ะคนแปลงร่างเลยอ่ะเจ๋งเอาเก่งมากเก่งมากเป็นมือกลองแล้วก็เป็นคนออกกำลังกายที่เก่งมากด้วยครับนักร้องปริศนาหมายเลข4เป็นนักร้องเสียงเฮียขอบคุณครับหลังจากพลาดไป2เบอร์ก็หาเจอจนได้แค่นักร้องเสียงเพี้ยนออกไปถึง2คนคือคุณโอ๊ตและคุณหมูช่วงหน้าคุณน้ำชาต้องเลือกเลยครับว่าจะฟีเจอริ่งกับหมายเลขใด3หมายเลขสุดท้ายแล้วครับตอนนี้หมายเลข1 2 3ที่เหลืออยู่นะครับน้ำชาจะต้องเลือกคู่ฟีเจอริ่งแล้วครับเก็บคนเสียงเพราะเอาไว้ฟีเจอริ่งนะครับแต่ก่อนอื่นผมจะให้ทั้ง3หมายเลขเต้นให้น้ำชาดูซะก่อนอยากเห็นใครเต้นก่อนครับอยากเห็นเบอร์1เต้นก่อนค่ะเบอร์1หมายเลขกลางเวทีครับเอาจังหวะอะไรให้หมายเลขหนึ่งดีครับหมอลำค่ะโอ้ลองดูตาเลิกลักเลยพอบอกหมอลำหูตาเลิกลักเลยเอาวะนักร้องปริศนาหมายเลขหนึ่งจังหวะมา
ขาต้องไม่เคยทำอะไรแบบนี้แน่นอนเขาต้องเคยตัวเองเขามีความเคอะเขินเบอร์แรงมากเป็นคนขี้อายมากจริงๆอ่ะซึ่งความขี้อายไม่ได้บ่งบอกว่าเขาจะเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนเป๊กเชียร์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วคุณแม็กเนี่ยเขาเป็นนักร้องเสียงเพราะฮะผมว่าการเข้าจังหวะยังใช้ได้อยู่นะผมว่าเขาขี้อายนิดๆแต่ว่ามวลรวมทั้งหมดคือเขาน่าจะเพราะถ้าคิดว่าเพราะค่ะเพราะว่ารู้สึกได้ว่าเสียงเขาอะอย่างรอบที่ผ่านมาเหมือนเสียงเขากับเสียงไอ้ที่ซิงมันยังไงก็ใช่อะยังไงก็ต้องเป็นเสียงเขาอะแล้วก็แต่เรื่องเต้นเนี่ยบอกอะไรไม่ได้จริงๆเพราะก็มีนักร้องหลายคนที่ไม่เต้นก็มีคนที่เสียงเพราะนะครับนะ2หรือ3ต่อดีเบอร์2ละกันค่ะเอาจังหวะอะไรให้กับหมายเลข2ครับ EDM ค่ะ EDM ลองดูครับนักร้องปริศนาหมายเลข2จังหวะมาเราเข้าใจว่าจังหวะมันน่าจะโจ๊ะโจ๊ะสำหรับเขาแต่ว่าคือตัวเขาเหมือนแบบไหลแค่ไปตามเพลงเฉยๆอ่ะเหมือนเป็นคนอาจจะจับห้องจังหวะอะไรไม่ได้แล้วเหมือนร่างกายของเขามันไม่ได้ประสานไปกับมือที่เขาทำด้วยอะฮะมุกไม่น่าจะเป็นนักร้องเสียงเพราะครับการเต้นไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าจะร้องเพลงไม่ได้นะและโดยเฉพาะ EDM ด้วยเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการที่ไกลตัวเข้าไปนะคะก็ยังคิดว่าเขาเป็นคนร้องเพลงเพราะอยู่ค่ะเหมือนครูอ้วนค่ะฉันมองว่าการที่เต้นได้เต้นไม่ได้ไม่ได้บอกว่าร้องเพราะไม่เพราะแต่คนนี้ใช่เห็นตั้งแต่แรกตั้งแต่รอบแรกเลยว่าน่าจะร้องเพราะค่ะยังเชื่อตัวเองอยู่ว่าคนนี้เพราะนะครับค่ะสุดท้ายครับหมายเลข3จัดไปกลางเวทีเอาจังหวะแบบไหนจ๊ะฮิปฮอปค่ะได้เจ้าได้เจ้านักร้องปริศนาหมายเลข3จังหวะมั่วอันนี้ไม่น่าขายยาครับอะไรน่าเมายามากกว่าแต่ว่ามีความมั่นใจในตัวเองจริงแล้วก็ไม่เคอะเขินด้วยแต่ตอนนี้แอบคิดแล้วว่าเขาไม่น่าเป็นเพศสัตว์จริงๆแล้วก็ถ้าให้เลือกจริงๆนะผมว่าคนนี้เพี้ยนดมอะไรก่อนขึ้นมา คือมีความแบบบอกไม่ถูกอะมันยึกยือยังไงไม่รู้อะแต่ถ้าปุ๋ยเป็นเพศสัตว์จริงๆพี่ต้องบอกเลยว่าการเรียนของเรามันคงเครียดมากสินะ การเต้นของปุ๋ยก็คือสเต็ปมั่วซั่วเสียงก็คงเละไม่แพ้กันเพี้ยนค่ะถ้าเดาว่า2คนนี้ร้องเพราะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีคนนึงที่ร้องเพี้ยนปะฉันก็นึกว่าน่าจะเป็นเขาอะค่ะไม่แน่นะอาจจะเพราะหมดอาจจะเพี้ยนหมดไม่มีตรรกะใดๆบอกเลยว่าจะมีเพราะกี่คนเพี้ยนกี่คนแต่หนูเดาว่างั้นเดาว่าอย่างนั้นนะเดาว่าอย่างนั้นเพี้ยนคิดว่าคนนี้เพี้ยนนะครับตอนนี้น้ำชาต้องเลือกคู่ฟีเจอริงนะครับเก็บคนเสียงเพราะเอาไว้ฟีเจอริงให้ภารกิจสำเร็จนะครับตัดสินใจให้ดีครับจะร้องเพลงฟีเจอริงกับหมายเลขได้2โอ้ตอนนี้กองเชียร์3หมายเลขเลยนะโอ้โหเลือกกันแบบแล้วแต่ชอบเลยแต่เป็กกี้นะครับบอกเขาว่าเพี้ยนแต่เชียร์ให้คุณนะฮะเลือกนะฮะเลือกคนเสียงเพราะนะครับเอาไว้ฟีเจอริงให้ภารกิจสำเร็จครับฟีดกับใครดีครับหมายเลขหนึ่งค่ะหมายเลขหนึ่งครับนักร้องปริศนาหมายเลขสองผมขอฟังเสียงคุณขอโทษที่หนูก้าวไก่เดี๋ยวหนูเป็นฝ่ายหายไปเองก็ได้ค่ะเฮ้ยเสียงเพราะนะเสียงดีนะเสียงพอมากเฮ้ยเต้นไม่ตรงนะเหมือนเป็นคนอาจจะจับห้องจังหวะอะไรไม่ได้แล้วเหมือนร่างกายของเขามันไม่ได้ประสานไปกับมือที่เขาทำด้วยอะฮะมุกไม่น่าจะเป็นนักร้องเสียงเพราะครับการเต้นไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าจะร้องเพลงไม่ได้นะก็ยังคิดว่าเขาเป็นคนร้องเพลงเพราะอยู่ค่ะคนนี้ใช่เห็นตั้งแต่แรกตั้งแต่รอบแรกเลยว่าน่าจะร้องเพราะเปิดแรงตัวนั้นตัวนี้มีเยอะมากมายเปิดแรงตัวนั้นตัวนี้มีเยอะมากมายดูไปกันรักมันทุกตัวเปิดแรงไม่เหมือนมนุษย์ลายใจพอลองไปรักแล้วเราก็เวียนหัวผิดขั้นมากๆ
างสาวสัญญาทองบัวศรีนะคะอายุ22ปีค่ะปัจจุบันเป็นพนักงานบริษัทค่ะโอเคแล้วคุณได้เล่นอะไรนะเจ็ตสกีจริงป่ะจริงค่ะก็คือที่บริษัทอะค่ะบอสก็คือเขาจะเป็นคนที่ชอบกีฬาแอดเวนเจอร์เขาจะชอบพาพนักงานค่ะออกไปขับเจ็ตสกีที่ทะเลทุกๆอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะโอ้ดีจังเลยอ่ะเป็นพนักงานบริษัทเอกชนนะครับร้องเพลงไม่ได้เลยนักร้องปริศนาหมายเลข2เป็นนักร้องเสียงเพี้ยนขอบคุณมากจ้านักร้องปริศนาหมายเลข3ผมขอฟังเสียงขุดไม่เลือกหนูไปลองคู่ถ้าป่วยมาหนูไม่หายาให้นะคะเล่นใหญ่เล่นใหญ่ซะด้วยเราป่วยใช่เลือกจริงๆนะผมว่าคนนี้เพี้ยนการเต้นของปุ๋ยก็คือสเต็ปมั่วซั่วเสียงก็คงเละไม่แพ้กันเพี้ยนค่ะถ้าเดาว่าสองคนนี้ร้องเพราะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีคนหนึ่งที่ร้องเพี้ยนปะฉันก็นึกว่าน่าจะเป็นเขาอะค่ะเมื่อร่างมันทำให้เธอหนักใจเมื่อร่างมันทำให้เธอหนักใจฟื้นไปมันก็เท่านั้นเมื่อฉันมันทำให้เธอกดดันก็พอกันทีวันนี้เราเดินมาสู่ทางฝันใจนั้นก็คอยเธอโชคดีไม่ต้องทนอยู่ตรงนี้ให้ทรมานไม่ธรรมดาเว้ยไม่ปุ๋ยเป็นใครเป็นยังไงแนะนำตัวหน่อยดิแนะนำเลยใครเอาเลยแม่เป็นยังไงเหรอเร็วข้าปุ๋ยเป็นเภสัชกรที่ร้านยาสุพรรณบุรีค่ะอ่ะจบไม่ใช่ทำงานเอาชื่อเป็นใครชื่อนามสกุลอะไรอย่างงี้เภสัชจริงเหรอวะชอบกินยาอะไรวะค่ะชื่อวรรณกมลราพฤติกุลนะคะชื่อปุ๋ยค่ะเป็นเภสัชจริงๆนะคะโอเคเป็นเภสัชกรร้านยาที่สุพรรณบุรีค่ะเปิดมานานยังประมาณ40ปีแล้วค่ะอ๋อของครอบครัวเลยตั้งแต่คุณพ่อแม่นี่คุณป้านะครับมาซื้อยาพาราเธอให้ยาทาตาไปให้นะครับยาพาตาร้องเพลงได้ยังไงครับร้องเพลงคือชอบตั้งแต่เด็กแล้วค่ะชื่อชอบตั้งแต่เด็กแต่ว่าคือด้วยความที่พ่อแม่ให้เรียนเภสัชเราก็ต้องไปทางนั้นทีนี้คือทำตามความฝันของท่านเสร็จแล้วเราก็มาตามทางของเราจริงๆหนูไม่ได้ชอบทางด้านเภสัชมากหรอกแต่ก็ทำตามครอบครัวเพราะเปิดร้านยาใช่ค่ะแต่จริงจริงเราชอบสนุกสนานบันเทิงเริงร่าอย่างนี้ใช่ไหมใช่ถูกต้องอีกหน่อยก็เปิดไฟแบบทำแบบผับไงร้านยาจ่ายยาครับโย่ขึ้นมอนเอาขึ้นมาสิคุณลุงนี่ทำเล่นไปนะหนูเปิดนะครับวันนี้มียาอะไรแอบขายอะไรเงี้ยสั่งมาสิในแฟนเพจอย่างเงี้ยปวดหัวปวดท้องปวดตัวไม่ต้องกลัวมั่วมาดูเพสัตอย่างเงี้ยเก่งมากเก่งมากเป็นเพสัตด้วยร้องเพลงเพราะด้วยครับนักร้องปริศนาหมายเลข3เป็นนักร้องเสียงเพราะพวกเราว่าเขาเรื่องแล้วครับหมายเลข1ครับน้ำชาทำไมถึงเป็นหมายเลข1ครับเพราะว่าอย่างที่บอกเสียงเขาตอนซิงกับเสียงที่ก่อนรอบๆเนี้ยมันแมชกันมากตอนนี้ก็ยังมั่นใจว่าเขาจะต้องร้องเพราะค่ะนี่เพลงที่ใช้เฉลยคือเพลงอะไรที่ฉันเคยยืนค่ะเป็นเพลงของชาเองขอให้ภารกิจสำเร็จนะครับปรบมือดังๆครับนักร้องปริศนาหมายเลข1และน้ำชาชีรนัทจากตรงนี้ที่ฉันยืนมองเห็นเธอไม่มีวันย้อนมาจะบอกกับเธอว่าเสียใจขอแก้ไขที่ทำแต่ปัญหา
ตรงนี้ยังพบเจอยังเห็นเธอยังคงได้ทักทายแต่วันนี้มันเหมือนไกลมันแสนไกลและมองได้ไม่ได้บ่งบอกว่าเขาจะเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนเป็กเชียร์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วคุณแม็กเนี่ยเขาเป็นนักร้องเสียงเพราะฮะผมว่าการเข้าจังหวะยังใช้ได้อยู่นะผมว่าเขาขี้อายนิดๆเขาน่าจะเพราะรู้สึกได้ว่าเสียงเขาอะอย่างรอบที่ผ่านมาเหมือนเสียงเขากับเสียงไอ้ที่ซิงมันยังไงก็ใช่อะถ้าคิดว่าเพราะค่ะเย็ดอยากยืนร้องเพลงอยากยืนร้องเพลงสุดยอดเลยนะเออลุ้นลุ้นแต่ชาติมองถูกจริงๆนะชาว่าเสียงเขากับแบบตอนซิงเนี่ยรู้เลยว่าต้องร้องเพราะแน่แน่ใช่ค่ะเวลาแกสำเร็จแกก็พูดอะไรก็ได้รอบแรกนี่เละไม่เป็นท่าเลยอะแม็กเป็นใครมาจากไหนแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับชื่อนายเกษมสันทองอยู่นะครับชื่อเล่นชื่อแม็กครับอายุ28ปีครับเป็นพนักงานขายใน Duty Free ครับบริษัท King Power ครับอยู่แผนกนาฬิกาครับอ๋อแผนกนาฬิกาโอเคแล้วร้องเพลงอ่ะมาไงอ๋อร้องเพลงนี่คือเริ่มตั้งแต่สมัยมัธยมครับเหมือนอาจารย์ร้องให้มาร้องแล้วก็พาไปประกวดตั้งแต่นั้นมาก็คือเหมือนเป็นจุดเริ่มว่าแบบเอออยากร้องเพลงอะไรเงี้ยชอบร้องนะตอนนั้นเลยใช่ไหมครับใช่ครับอ่ะวันนี้นั่นแปลว่าภารกิจถือว่าสำเร็จเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยมีการท้าทายของเราได้แล้วอ่ะของมาท้าทันป่ะท้าทันเอาทันมาเลยทันมาก่อนเอาทันมาก่อนทันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะไม่ได้พูดยื้อไว้พูดยื้อไว้เอาถาดมาเตรียมเอาพูดยื้อไปเรื่อยๆถ้ามันซื้อมาทันกูเอาเฮ้ยไปเฮ้ยสุดยอดนี่มาเติมไปไหนไปเปลี่ยนชุดไงถ้าไก่ย่างกอดกันจะได้ทีเดียวเขาบอกว่าอย่าโดนหัวเราเชื่อเขาอยู่แล้วค่อยๆ1 2 3Thank you.
เล่นไปก่อนเวิร์กพอยท์ชอบโอเควันนี้แจ่มมากสนุกสนานนะครับประเมินหน่อยสองท่านนะครับเชิญแบ็คด้านหน้าเลยนะครับย้ำอีกหนึ่งครั้งวันนี้ภารกิจชื่อว่าสำเร็จรักใครนะครับที่อยากมาร่วมสนุกในรายการกับเรานะครับอยากเป็นนักร้องปริศนาต้องทำไงครับพี่ลิงครับครับผมสำหรับท่านผู้ชมนะครับก็สมัครมาทางแฟนเพจรายการ I Can See You Voice Thailand นะครับใช่ครับแนบประวัตินะครับแล้วส่งคลิปวิดีโอการร้องเพลงของคุณนะครับมาในอินบ็อกซ์แฟนเพจของเรานะครับวันนี้ภารกิจสำเร็จนะครับขอบคุณน้ำชาขอบคุณค่ะขอบคุณแม็กนะครับขอบคุณนักสืบทั้ง5ท่านนะครับคนดูในสตูดิโอและคนดูทางบ้านเอาหมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับวันพุธหน้า 20:05 เป็นต้นไปเพราะนี่คือ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซอนแอฟสวัสดีครับด้านหน้า5คูณ2กับซุปตาลูกทุ่งคู่จินยิ่งยงยอดบัวงามและหายอาภพรอยู่ดีๆมาทำไม่รักทำไมแต่ก่อนจะไรไม่มีใครให้ห่วงมาผีผีผีจับหัวกลัวแต่ไม่กล้าหนีฝันร้ายหรือว่าฝันดีฝันมาเป็นปีฝันว่าผีจับหัวโอ้เดี๋ยว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 โดน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 ด้วยชอบตอนที่ผีมันกำลังจะอำอ่ะโดนโดนแม่แม่ทั้งที่แม่ไม่เคยโดนทำไมแม่ทำเสียงโดนเหมือนจังเลยอ่ะ